อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายนิพนธ์โชติบาลบอกว่าได้รับรายงานจากนายกมลนวลใหญ่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่ามีช้างป่าล้ม3ตัวอยู่บริเวณเขตอ่างเก็บน้ำกระรางในจังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นช้างตัวผู้1ตัวเพศเมีย1ตัวและลูกช้างอีก1ตัวแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือไม่โดยหลังสังเกตพฤติกรรมไม่กินน้ำแล้วล้มตอนนี้ได้สั่งการให้ทีมสัตวแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยจะชันสูตรซากช้างเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดเพราะมีรายงานว่าช้างที่ตายมีเลือดออกปากพร้อมกันแต่ไม่ฟันธงว่ากินยาพิษหรือถูกวางยาครับ